ครั้งแรกของ S26 Go Progress UHT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี UHT แล้ว29มกราคม2563เจ้าที่ตำรวจโรงพักบึงสามพันรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์กระบะทำให้มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบริเวณทางแยกคู่ขนานทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักหมู่ที่3ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะนิสสันสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร3695เพชรบูรณ์มีพันตำรวจเอกสุพนัทนามนรเศษอดีตผู้กำกับและเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบึงสามพันเป็นคนขับยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีชมพูขาวทะเบียนลอลิงมอม้า304กรุงเทพมหานครซึ่งถูกรถยนต์เหยียบที่บริเวณล้อหน้าล้มคว่ำในที่เกิดเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นนักเรียนหญิงของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศอำเภอบึงสามพันซึ่งอาสาสว่างบึงสามพันธรรมสถานทำการปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลบึงสามพันในเวลาต่อมาจากการสอบถามพันตำรวจเอกสุพนัทนามนรเศษฝ่ายคนขับรถยนต์กระบะทราบว่าตนเองขับรถมาจ่ายตลาดและกำลังจะเดินทางกลับบ้านถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกและเป็นเส้นคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข21มีรถจักรยานยนต์ของน้องๆขับขี่ตรงมาและชนเข้ากับด้านข้างตัวรถของตนเองอย่างจังจนเป็นเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวซึ่งตนเองก็พร้อมจะดูแลผู้บาดเจ็บทั้งสองเป็นอย่างดีต่อไปสนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเภสัชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 701 777